โอ้เดี๋ยวปลาดุกครับโอ้สุดยอดอ่ะสวัสดีครับเดี๋ยวเช้านี้ผมก็จะพามายามเบ็ดอีกนะครับช่วงนี้เป็นฤดูกาลแห่งการปักเบ็ดครับเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปยามเบ็ดพร้อมกันเลยครับไปเลยครับนี่คันแรกครับได้ปักกดครับเหยื่อไส้เดือนครับอันนี้เหยื่อที่ใช้นี่ของวันนี้คือผมจะเหยื่อไส้เดือนครับคันนี้ติดครับไม่รู้ว่าเป็นปลาอะไรกดอีกแล้วครับผมว่าตัวเล็กถ้ากดครั้งน้อยนี่เยอะมากเลยครับกลางน้อยครับคันนี้มันตึงมากเลยครับปลาช่อนครับโอ้ยอดเลยครับคือปักเบ็ดไม่น้ำมือมาก็นานนะครับโอ้ปลาช่อนครับท่อนตัวใหญ่เลยครับโอ้ไม่ได้เจอบ่อยๆครับเนี่ยผมไม่คิดว่าจะเจอเลยครับปลาช่อนคือปักเบ็ดแม่น้ำเมยมาก็ประมาณกี่ปีแล้วเนี่ย3ปี4ปีเพิ่งได้ปลาช่อนตัวขนาดนี้ครั้งแรกครับครั้งแรกเลยนะครับครั้งแรกของแม่น้ำเมยครับที่ได้ปลาช่อนตัวขนาดนี้โอ้ปลาช่อนครับปลาช่อนโอ้ยอดอ่ะติดปลากระทิงครับแต่ว่าสภาพมันนี่เน่าแล้วครับคันนี้มันตึงๆเหมือนน่าจะติดครับติดไหมเนี่ยโอ้ติดโอ้ติดครับติดครับอะไรเนี่ยเอ้าปรากฏอีกแล้วครับได้ปรากฏอีกแล้วครับปรากฏตัวที่3นะครับแต่ว่าก็อย่างนี้ครับตัวไม่ค่อยใหญ่ครับปรากฏ3ตัวแล้วครับคันนี้ได้ปลาชะโอนครับอันนี้ยังไม่เน่านะครับชะโอนตัวนี้ยังไม่เน่าไปก่อนดูอีกคันครับใกล้ๆกันครับผมปักไว้ใกล้ๆกันครับเด็กทางโน้นครับได้ปลาชะโอนอีกตัวนึงครับคือปักกลางคืนนี่ได้ปลาชะโอนจริงๆนะครับชะโอนอีกหนึ่งตัวครับโอน2ตัวติดกันเลยครับที่เดียวกันนะครับติดครับปลาชะโอนนะครับโอนได้ชะโอนหลายตัวแล้วครับ3โอน3ตัวปลาชะโอนอีกแล้วครับปลาชะโอนเยอะจริงครับช่วงน้ำขึ้นน้ำแห้งนะครับแต่ว่าปลาติดครับปลาชะโอนครับโอ้โหเช้านี้ได้ชะโอนหลายตัวเลยครับชะโอนอีกหนึ่งแต้มครับตัวนี้ถือว่าใหญ่อยู่ครับตัวนี้
ชะโอนครับชะโอนชะโอนอีกตัวนึงครับโอ้ได้ชะโอนหลายตัวเลยครับวันนี้วันนี้นี่วันแห่งปลาชะโอนจริงครับโอ้ปลาชะโอนตัวนี้ตัวใหญ่เลยน้ำมือนี่ปลาชะโอนไม่เยอะเหมือนกันนะตัวนี้ตัวเบลอเลยชะโอนครับชะโอนเนื้อดีนะปลานี้เนื้ออร่อยมากยอดเลยผมเพิ่งปักเสร็จเมื่อกี้นี่ปลาที่ผมปลดปลาชะโอนเมื่อกี้ครับติดแล้วครับปลาดุครับโอ้สุดยอดอะอะไรเนี่ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคือปากปุ๊บติดปั๊บเลยอะผมยังไม่ทันไปเลยครับยังไม่ทันปิดคลิปเลยครับติดปลาดุกเลยโอ้สุดยอดสุดยอดตรงนี้ที่ได้ปลาโอนเมื่อกี้ครับผมเพิ่งเปลี่ยนเหยื่อคือผมกะว่าจะปักตอนเช้าอีกหนึ่งรอบครับก็เลยไม่ปลดเบ็ดแต่ใส่เหยื่อเพิ่มครับปลาดุกกินเบ็ดเฉยเลยครับสุดยอดเลยครับยังไม่ทันไปไหนเลยเอาละครับสำหรับเช้านี้นะครับเป็นอะไรที่ถือว่าสุดยอดเหมือนกันนะครับคือแต่ที่ไม่คาดคิดคือปลาดุกครับปลาดุกนี่คือผมแค่เปลี่ยนเหยื่อเพราะว่ารอบนี้ผมไม่ได้ปลดเบ็ดผมจะเอามาปักกลางวันอีก1คลิปนะครับก็เลยไม่ปลดเบ็ดก็คือแค่เปลี่ยนเหยื่อเฉยๆเดินกลับมาปุ๊บปลาดุกติดเลยครับติดข้างๆเลยครับคือปลดเช็คคันสุดท้ายไอ้คันก่อนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นปลาชะโอนใช่ไหมครับแล้วคันสุดท้ายแล้วพอกลับมาคือมันปักใกล้กันนะครับปรากฏว่าเบ็ดติดครับได้ปลาดุกครับโอเคครับสำหรับเช้านี้นะครับปลาช่อน1ตัวปลาดุก1ตัวปรากฏอีก3ตัวชะโอนนี่7ตัวครับแล้วก็ปลากระทิง1ตัวที่ว่ามันเน่าครับผมไม่เอาถือว่าเช้านี้นี่โอเคครับปลาเนื้อดีทั้งนั้นเลยครับโอ้ครับผมครับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอเคครับครับผมครับสวัสดีครับ